ที่บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบหรือว่าหน้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับเวลา 17:30 นช่อง3ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับว่าแม่วัตถุประสงค์นี่ก็คือเพื่อกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือชัดเจนครับผมยกที่1เริ่มขึ้นครับปอบเล่นกันหนักแล้วครับแม่ออกอาวุธทักทายกันอย่างดูเดือดเลยหมัดโดยเฉพาะหมัดอันตรายจริงๆนะครับนักมวยอิหร่านคนนี้ครับดูแล้วไม่ธรรมดาครับออกอาวุธหนักเหมือนกันครับแล้วการยืนมวยการออกอาวุธเนี่ยถือว่ามีการฝึกฝนมาอย่างดีครับเพื่อการเป็นเตะขานี่หนักแล้วการมวยนี่แน่นนะฮะเพราะฉะนั้นสุสาครประมาทไม่ได้นะฮะประมาทไม่ได้นะฮะครับก็เรียกว่าเวลาออกแข้งนี่บิดจากสะโพกเลยครับทางด้านของไวเฮตโตโรซานี่สุสาครรูปร่างสูงยาวกว่าครับแม่พยายามจะใช้อาวุธนี้ครับแต่ว่าไวเฮตโตโรซานี่นะรู้ทันครับต้องรอจังหวะเผลอนะจังหวะเมื่อสักครู่ครับดูจากบนเวทีครับท่านผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าความฟิตและความสดที่จะอยู่ที่ใครสุสาครดูหุ่นสูงยาวกว่าแล้วก็ส่วนวาฮิดโดซารีนี่ดูจะผิวหน่อยพุงดูพุงนะฮะจะอ้วนท้วนหน่อยการอาวุธดูฮะแต่แรงฮะฝึกฝนมาอย่างดีครับนักมวยจากอิหร่านนะครับแต่ทรงผมนี่โอ้โหเนี่ยนั่นแค่ล้อเล่นนะล้อเล่นนะครับโอ้นี่ขนาดโดนไปนิดเดียวนะครับวาฮิดโดซารีตอนนี้มีแผลบริเวณใต้ตาขวาแล้วนะครับหมัดกระแทกนะครับเป็นหมัดเย็บของสุสาครนะครับปีแล้วครับก็จริงๆรูปร่างสุสาครนะถ้าแต่งเติมดีๆน่าไปต่อยมวยสากลได้ไหมฮะสากลสมัครเล่นเนี่ยครับต้องดูต้องถามเกจิทั้งคู่ครับผมว่าถ้ามีพรสวรรค์นะไปฝึกไปดัดอีกหน่อยก็โอเคนะครับไม่แน่ฮะเผื่อว่าวันหนึ่งต่อยไทยไฟไม่มีคู่ชกแล้วเนี่ยอาจจะเบนเข็มไปรับใช้ชาติก็ได้ครับก็ระดูปร่างกระดูกมวยได้นะครับตอนนี้สนุกกับไทยไฟก่อนครับเตะฝรั่งไปตุ๊บตุ๊บนี่โอ้ตอนเข้ามาแข่งขันไทยไฟคาดเทียบปีที่แล้วนี่ยังแย่งหมัดอยู่ครับตอนนี้ชักจะชินแล้วครับสุสาครครับชินนะไม่ชินได้ไงครับได้ไป6ล้านแล้วประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์มาดีครับนอกจากจะได้6ล้านแล้วนี่คือประสบการณ์หลายไฟเลยที่เขาชกฮะไฟนี้รู้สึกว่านิ่งขึ้นเยอะนะครับครับเตะไปโดนกระจับครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับถ้าเกิดตั้งใจหนักกว่านั้นเอาถามหน่อยคุณบอกไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจแล้วโดนทำไมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเตะที่อื่นเตะได้แต่ห้ามโดนตรงนี้ครับเขาต้องใช้ตลอดชีวิตโอ้โหสองลูกนี้ทำฟันเข้าไปฮะสุริยพรฮะโอ้ยระวังโอ้โหเมื่อกี้หมัดเที่ยงกว่าหมัดเที่ยงมะม่วงมาเลยนะครับสีนินมีเพชรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียังไม่ค่อยบู๊กันเท่าไหร่ครับแม่บาทาลูกพักครับอย่างนี้ไม่โกรธกันนะครับเป็นหนึ่งในแม่ไม้ครับเป็นหนึ่งในแม่ไม้ครับพักกันก่อนครับตามไทยไฟไกลกังวลนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนไอเดียคอนโดตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมโชว์ดีซีบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนแล้วก็ไทยทีวีสี่ช่อง3ครับมาในยกที่สองกันต่อครับความดุเดือดความร้อนใจรอท่านผู้ชมอยู่ครับมาดูสุสาครลูกนี้หักเหลี่ยมทุ่มทับโอ้โหทับลงไปด้วยนี่ถือว่าหนักเหมือนกันนะคนอยู่ข้างล่างนะครับคุณตองครับก็น้ำหนักสุสาครก็70กิโลกรัมนะครับเมื่อสักครู่โอ้แตกครับโอ้โหทัดมาแล้วนี่แตกครับนี่แหละครับโอ้โหแล้วครับทางด้านของโรซานี่ทีเดียวแท้ๆเลยฮะทัดไปทีแตกเลยฮะตอนนี้โอ้โหโอ้ยบ้าแล้วครับอย่างนี้แหละครับคุณสมรักอยากดูอย่างนี้ฮะบ้าเลือดแล้วฮะบ้าอันนี้บ้าโอ้บ้าเลือดครับบ้าเลือดโอ้ยกับบั้นขวาก็โอ้โหเลือดนี่พุ่งแรงมากครับพุ่งแรงมากครับอย่ามาตรงที่บรรผู้บรรยายนะครับโอ้โหแหมมียั่วขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยเลือดมันเข้าตาขอเวลาหน่อยนี่เขาเป็นหมอเองเลยนะฮะครับขอเวลาแบบขอดูหมอได้ไหมขอได้ขอให้หมอดูเขาหน่อยเขาจะไหวหรือเปล่าเอามาดูกันครับว่าคุณหมอเรานี่จะเป็นยังไงครับแม่โอ้ยผมว่าน่าจะผ่านหน้าเพราะว่าคุณหมอไม่ได้เจ็บเองเนี่ยไม่ผมกลัวนักมวยฮะหมอนักมวยแล้วครับชื่อเพราะนะชื่อทัดมาลาเหมือนทัดดอกไม้แต่ว่าเป็นแม่ไม้มวยไทยนี่ไม่ไหวนะฮะแตกเลยทีเดียวอ้าว
ยกได้ครับชกได้ใบเขียวผ่านใบเขียวฮะเอาละครับลุยต่อครับโนซานี่โอ้ยกำปั้นขวาสุสาครแข้งขวาครับเริ่มจะเอาคืนแล้วครับฮะโอ้โหยี่ยังคุยกันอยู่เลยหมดยกยังกอดยิ้มมือกันอยู่เลยนะฮะเผลอแป๊บเดียวจอกจามหัวแล้วนะโดนวิ่งเข้าไปโดนพัดมาลาโอ้ยโอ้โหถึงกับก้นเตี้ยทีเดียวครับขวาตรงของสุสาครครับให้ทีมโมโหก็เพราะเอาศอกจามหัวนี่แหละครับกำปั้นปุ๋ยหมัดขวาของโรซานี่โอ้ถ้าเกิดโดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องระวังแล้วนะครั้งนี้สุสาครมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาธิจังหวะการชกช่วงจังหวะถือว่าดีมากหมัดของคู่ต่อสู้นี้ไม่โดนเลยนะครับถือว่าผ่านประสบการณ์ของการชกไทไฟต์ก้าเชือกมาเยอะครับนี่แหละครับพยายามเน้นอาวุธออกเหมือนยอดแสนไลเมอร์สักครู่เลยนะครับทางด้านของสุสาครครับมุกขวาครับโรซานี่แล้วก็โรซานี่คนนี้นะครับอย่าไปพูดกันแล้วครับว่าแม่เอาฝรั่งมาเตะครับเพราะว่าโรซานี่คนนี้นี่เป็นมวยครับชกมวยไทยหัวทิ่มมาหลายคนแล้วครับโอ้แต่เสียดายมาพลาดแตกซะก่อนกางเกงขาวนี่เปื้อนเลือดไปหมดแล้วครับมีเรื่องคุยกับกรรมการด้วยกรรมการมีเบอร์โทรไหมถามกรรมการยังงั้นแม่แกจิตวิทยาเยอะจริงๆนะครับครับโอ้ดูออกแนวจุกจิกครับสุสาครสมาธิยังดีอยู่ครับหมดยก2ครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวยก3คลิปกลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่ภาพช้าๆชัดๆนะครับโอ้โหดูครับเลือดครับขนาดสอบคมมากครับเช็ดแล้วยังทะลักออกมานะครับทีเดียวแท้ๆครั้งแรกครับวิ่งเข้าไปช่ออะไรเป็นลูกทัดมาลานะฮะหรือยกสุดท้ายครับจะไปพลาดโดนหมัดเขานะฮะต่อยแต่ทีนี้โอ้โหเสียงลมดังมืดเลยนะฮะพลาดไม่ได้ครับสุสาครนะฮะก็ยังนึกไม่ออกว่าจังหวะต่อยหมัดของโรซานี่นี่ถ้าเกิดโดนนี่สุสาครจะเป็นยังไงครับอย่าให้โดนนะคุณป๋องขนาดเรานั่งอยู่นี่ฮะไม่โดนครับได้ยินแต่เสียงลมดังปื้นเลยนะถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าสุทธครเตรียมตัวมาดีการแก้ทางมวยคือหมัดเย็บซ้ายเย็บซ้ายแล้วเตะอาวุธยาวๆแสดงว่าตอนนี้ส้นข้างจะสมบูรณ์แล้วเพราะว่าทางบ้านน่ะดีแล้วครับผมโอ้ทางมวยก็สมบูรณ์แบบแล้วแน่นอนครับผมคือวันนี้สุทธครมาแก้ทางมาดีฮะต่อยกับมวยหมัดเนี่ยต้องมีหมัดกระแทกหน้าก่อนหมัดเย็บเรื่อยๆฮะเย็บแล้วก็เลือกแข้งออกหรือว่าเลือกต่อยเลือกศอกได้นะครับมีหมัดหน้าไว้เป็นประโยชน์นะครับแหมข้อความเมื่อสักครู่ขึ้นหน้าจอมาบอกว่าอยากให้มีไทยไฟท์มวยหญิงบ้างนะครับมวยหญิงนี่ตอนนี้ก็มีจัดแข่งขันนะครับถ้าสวยมวยไทยโลกครับจะไปชิงกันวันที่13เมษายนที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะครับรายการสุดสวยมวยไทยโลกก็แหมเจ้าผู้หญิงต่อยไทยไฟท์ค่าเชือกเนี่ยเสียดายนะฮะคุณป๋องอย่าเลยอย่าดีกว่าฮะเอาเก็บไว้ที่สวยดีกว่านะโชว์ที่แบบแม่ผู้ไทยใส่นวมที่สวยดีกว่าอ่ะมาดูยกที่3กันต่อเนี่ยโอ้โหแกเจ็บเยอะนะครับทางด้านของโรซานี่ครับถือว่าเจ็บเยอะเลยนะครับไฟนี้โอ้โหแข้งซ้ายสวยครับแต่ว่าโดนกับปั้นขวาของสุสาครสับศอกขวาครับสุสาครครับมาโรซานี่บอกว่าเอาอีกก็ดูไทยไฟวันนี้เสร็จครับวันที่28ที่ลุมพินีครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่ยักษ์นะครับเปิดสนามมวยลุมพินีกม2รามอินทราอย่างเป็นทางการนะครับเป็นทางการครับเป็นเวทีที่ตรวจชาโลกได้เลยครับก็เป็นเวทีแห่งใหม่ทันสมัยนะครับก็วันนั้นผมชกด้วยนะครับใช่คุณสมรักได้ชกกับนักชกจากสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าตอนนี้ซ้อมหรือยังไม่รู้เดี๋ยวกลับไปซ้อมครับเดี๋ยวกลับไปซ้อมเรื่องพี่ไม่ต้องห่วงคนนี้สบายมากครับถึงเวลาเดี๋ยวซ้อมเองซ้อมเยอะต่อยไม่ดีครับซ้อมเยอะต่อยไม่ดีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบตัวเองก็ยังดีใจกับเวทีลุมพินีที่จะเหมือนกับย้ายบ้านเก่าครับเวทีเก่าเสร็จแล้วเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์สร้างให้ด้วยนะฮะใช่ครับเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับร่วมกับทางด้านของกองทัพบกนะครับโดยทางด้านของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสุดท้ายครับมาดูครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับแม่ต้องชาวต่างชาติเนี่ยเขาเรียนจระเข้ฟันหางกันมาโตแต่ว่าเรียนไม่ดีคือจริงๆถ้าเกิดไม่แตกเนี่ยตีลังกานี่ไม่ล้มนะครับโดนเตะโดนศอกไม่เป็นไรครับมีคิดตีราคาขาพลิกเลยครับ โอ้สู้มา3ยกไม่เป็นไรแค่แตกนะฮะโอ้ก็ถือว่าสู้ได้สนุกเลยนะครับบาฮิมโรซานี่อย่างที่เรียนไปเลยนะครับว่าเขาชกกับนักมวยไทยมาเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเก๋าเกมเก๋าประสบการณ์โอ้โหเป็นไงโอ้
้ยเชียร์ออกหน้าออกตาโอ้ยโอ้โหระวังแฟนสุดสาครถึงพิกถึงขิงถึงพิกถึงขิงนะฮะเมื่อกี้สุภาพสตรีเดินมาถามผมว่าครับคุณสุรักษ์เขาต่อยงั้นเลยอีกกี่วันหายผมบอกเลยว่าไม่รู้ผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่เคยเจ็บขนาดนั้นเอาละครับเดี๋ยวไปชุมกันอย่างเป็นทางการครับสุดสาครกับวาฮิตโรซานี่เชิญคุณแมทธิวครับ and the winner is Thailand สุดสาครสอง